ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเดจาวูครับหรือว่าพี่แอบไลเฟิลนะครับก็วันนี้ครับจะมาในรายการพี่แอบรีวิวครับก็วันนี้ครับเป็นการรีวิวปืนอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมหาไม่เจอถุยเป็นปืน FRF2 ครับผมก็เป็นปืนใหม่นะครับสำหรับน้องๆที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ดีใจด้วยที่ซื้อมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพี่แอบนะครับที่อำนวยความสะดวกโดยการให้ ID ยืมมาแล้วก็มารีวิวน้องๆให้ได้ดูกันครับก็ในส่วนของFRF2 เนี่ยเดี๋ยวพี่แอบจะมารีวิวให้ดูครับในส่วนของโหมดเทรนนิ่งครับไอ้ผิดด่านครับอันนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรก็ครับในส่วนของปืนนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันตรงที่เป็นแสงสว่างนะครับก็นี่ครับความสวยงามของปืนครับน้องๆอาจจะเห็นในคลิปที่ทางทีมงานได้ลงมาแล้วนะก็นี่ดูจากพี่แอบอีกทีนะครับนี่ครับเลนกล้องครับเลนส์ซูมครับเลนส์ซูมเลนส์ซูมเนี่ยเป็นเลนส์ซูมที่ค่อนข้างไกลนะครับเลนส์ซูมคือซูมได้ไกลครับแล้วมันมีข้อเสียมันเป็นข้อเสียครับพี่แอบเนี่ยเล่นไม่ถนัดครับเพราะว่ามันซูมไกลมากนี่ครับดูนะถ้าเป็นคนนะเดี๋ยวลองดูระยะของคนครับนี่ฮะถ้ายิงกันแค่นี้ครับแล้วพี่แอบต้องซูมครับโป้งครับหัวเบลเลอร์เลยชิบหายแล้วกูจะยิงได้ไหมเนี่ยบ้านี่ฮะก็คือซูมแบบเห็นชัดโอ้โหซูมแบบนี้แม่ไม่รู้จะซูมยังไงนี่ครับขนาดนี้ยังตัวใหญ่แล้วนี่ห่างนี้แล้วนะยังตัวใหญ่เลยครับเดี๋ยวๆนี่ครับหลบมาเนี่ยต้องหลบมาเนี่ยดูครับนี่ยังตัวใหญ่เลยฮะซึ่งพี่แอบไม่ถนัดครับก็สำหรับคนที่อยากจะลองเล่นปืนนี้หรือว่าฝึกซ้อมครับก็จะมีวิธีการเล่นอีกอย่างก็คือการใช้โนสโคปครับผมก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นการกดคลิกขวาคลิกซ้ายอย่างรวดเร็วครับนี่ครับเป็นการโนสโคปครับก็คือปืนเนี่ยจะตั้งไปแล้วนี่คือซูมแล้วครับแต่ว่าก็คืออย่างนั้นนะครับก็คือมันซูมแล้วแต่เราสามารถยิงได้เลยครับมันขึ้นลำกล้องช้าไปหน่อยก็คือใช้โนสโคปได้เนี่ยอันนี้คือส่วนของโนสโคปครับเนี่ยครับผมโนสโคปครับวิธีการยิงก็ย้ำอีกทีนะครับกดคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายเลยครับอย่างรวดเร็วครับแล้วลูกปืนจะตรงครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่ครับตรงไหมครับนี่ครับตรงไหมฮะตรงไหมครับนี่ฮะตรงเดี่ยวเลยครับตรงจุดเดิมนะฮะครับผมก็คือการใช้โนสโคปเนี่ยคือลูกจะตรงเลยไม่ต้องห่วงว่าจะเป๋ซ้ายเป๋ขวาถ้าน้องยิงอย่างถูกวิธีลูกตรงแน่นอนครับลูกเนี่ยยิงไม่โดนครับยิงไม่โดนเองครับก็นี่ครับเป็นส่วนของการรีวิวในโหมดเทรนนิ่งครับซูมเยอะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในโหมดของทีมเดดแมทแล้วกันครับหรือว่าโหมดซิงเกิลโหมดเดดแมทธรรมดาเดี๋ยวพี่แอบดูด่านครับดูห้องก่อนนะครับมีด่านไม่ดีคือพี่แอบจะไม่เทสในโหมดสไนเปอร์ในโหมดเนี่ยครับสไนเปอร์พอยต์แมตช์เนี่ยฮะพี่เนี่ยจะไม่รีวิวในโหมดนั้นนะครับเพราะว่าคือมันยิงในกันในระยะที่ไกลอยู่แล้วครับไม่ได้วิ่งเข้าไปยิงที่ใกล้ก็พี่เนี่ยคิดว่าเนี่ยมันไม่น่าจะได้ใช้อะไรมากก็เลยเป็นด่านทีมเดธแมตช์ดีกว่าครับเดี๋ยวเรากดกันเลยแล้วก็เดี๋ยวรอทีมพร้อมก่อนรอห้องเนี่ยพร้อมก่อนจะยิงได้ไหมวะเนี่ยโอ้โหก็บอกตรงๆครับว่าได้เล่นก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยแค่หนึ่งตาครับไม่ได้เล่นเยอะเลยเพราะว่าเพื่อนพี่แฮมก็เพิ่งเอาไอเดียมาให้ครับไม่ได้ทำครับรอครับโอ้ถ้าทำไม่กันนานวะเนี่ยมึงจะช้อปปิ้งนานไม่ได้เฮ้ยต้องกดได้แล้วเพื่อนไปเลยเพื่อน
โอเคเพื่อนมันต้องอย่างนั้นโชว์นี่ครับเกิดการเป็นของห้องที่ดีครับคือต้องดูห้องหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยป่าละเลยช้อปปิ้งยาวครับเรามาลองเทสกันดูในหมดนี้โอ้ช้าครับเปลี่ยนพกยาไม่มาหรือยังไม่มาบนครับตายครับที่แอบไม่โชว์เลยโดยการลงสกปรกเท่าไหร่เพื่อนไม่ค่อยแม่นนั้นลงสกปรกโอ้ยผิดตั้งไปไหนแล้ววะไม่ตายครับตายเบียงมาไม่ตายเบียงก็ระเบียงครับไม่โดนตายเบียงยังอยู่ครับโอ้โหโดนครับแบบครับสำหรับน้องๆที่เห็นว่าเกมกระตุกเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือในส่วนของตัวเกมเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาระหว่างห้องครับจะกระตุกนิดหน่อยนะฮะน้องๆไม่ต้องกังวลว่าเป็นที่คอมเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคอมเรากระตุกเหรอไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นที่ตัวเกมครับโอ้โดนหลังครับไปใครเลยมึงฮู้มีเหรอครับทำไมมึงยิงอะไรครับกูก็ไม่เห็นมีนะโอ้โหไม่พ้นกับหลังเสาไปลวกครับไปลวกเจ็บเปรตจากพี่แอบพาลุยปุ๊บวะครับพี่ลุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟไหม้เฮ้ยกูตายแน่กูดูทรงแล้วกูไม่รอดนี่ไงกูโดนจนได้เขาบอกครับนะครับปาระเบิดโดนระเบิดก็เวลาซูมมันจะช้าหน่อยนะพี่แอบก็เลยแบบบางทีก็จะมีบ้างถ้าเกิดมาเกิดแดงโอ้โดนหลังfort is down down โอ้ยโดนก็ไม่แน่ใจครับ โอ้โดนไวก็ตายนะโอ้โดนทนายโดนเชติเวลคัมแบ็กโอ้ไม่โดนครับ
ไรล่างมาโอ้โดนครับโดนแล้วโอ้ยไม่ทันครับครับผมก็แพ้ไปครับแพ้ไป50แต้มครับก็เนี่ยก็ยังไม่น้อยนะมาดูสกอร์กันครับก็พี่แอบไปยิงไป20ตาย13ครับผมแอคซิส2นะฮะก็สำหรับตัวของเพื่อนพี่แอบไม่มีอีพีคูณ2ครับก็ได้1,360ครับผมก็สรุปครับปืนนี้พี่แอบมองว่าปืนนี้ในเรื่องของดาเมจเนี่ยดีนะในเรื่องของดาเมจเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็คือเป็นปืนที่เก็บสะสมได้อ่ะใช่แล้วก็ส่วนเรื่องที่เป็นข้อเสียของพี่แหบเนี่ยข้อดีของมันอ่ะที่พี่แหบว่าคือมันยิงแล้วตายอ่ะรู้สึกว่าเวลายิงทุกครั้งแล้วมันตายเยอะกว่านะแล้วก็เหมือนกับว่าจะไวกว่าเชดเด็กนิดนึงนะฮะก็คือรู้สึกว่ายิงแล้วตายแค่นั้นเองส่วนข้อเสียของมันเนี่ยที่พี่แหบไม่ถนัดนะฮะก็คือเรื่องของเวลาซูมไปแล้วครับมันซูมไกลมากครับมันเป็นปืนซูมเดียวที่ไกลมากพี่แอบไม่ถนัดครับแล้วก็จะให้มาก็ต้องมานั่งเล่นแบบโนสโคปครับซึ่งบางทีเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นที่มีความแม่นยำขนาดนั้นซึ่งต้องบอกว่าเล่นลำบากครับผมก็ครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ในส่วนของรีวิวเนี่ยจบไปแล้วนะครับก็ครับพี่แอบขอฝากนิดนึงสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาใกล้พี่แอบมากขึ้นหรืออยากรู้จักพี่แอบมากขึ้นเนี่ยพี่แอบเนี่ยได้สร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับชื่อกลุ่มว่า SF2 Thailand Tactics นะฮะซึ่งพี่แอบเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักครับผมก็น้องๆคนไหนเนี่ยที่รู้จักแล้วหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มเนี่ยก็สามารถกดสมัครเข้าไปได้เลยในกลุ่มของ Facebook นะครับก็ครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือน้องๆเนี่ยที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามเนี่ยพี่แอบขอร้องครับกดให้พี่แอบเถอะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอบเนี่ยทำคลิปต่อไปให้น้องๆเนี่ยได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดพร่ำทำเพลงครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ